พบกับข่าว CNC วันนี้ขอเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ในเรือนจำของเราเหตุการณ์จับตัวประกันที่เรือนจำไอโคมิโกครบรอบ2ปีแล้ววันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้ฆ่าชีวิตคนมากมายรวมถึง CEO ชาร์กวอลเล่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำและสอบถามว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือไม่หลังจากที่โศกนาฏกรรมครั้งนั้นอันดับแรกเราจะไปยังเรือนจำที่เปิดทำการมานานที่สุดแห่งหนึ่งของรัฐซึ่งมีกำหนดรื้อถอนในเร็วๆนี้ถ่ายทอดสดที่ CNDC เท่านั้นขอบคุณมากซาร่าเรือนจำแห่งนี้เคยคุมขังอาชญากรอันตรายที่สุดในประเทศมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ในวันนี้เรือนจำแห่งนี้จะถูกทำลายลงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก่อสร้างอาคารเรือนจำแห่งใหม่ถ้ามองไปด้านหลังคุณจะเห็นทีมงานก่อสร้างกำลังปฏิบัติงานอยู่และได้เริ่มการรื้อถอนไปแล้วเราจะพูดคุยกับนายกเทศมนตรีคลัสวินเฮลเลอร์ขอขอบคุณคุณเฮลเลอร์ที่กรุณาสละเวลามาให้สัมภาษณ์กับเราในวันนี้ยินดีครับผมในอดีตคุณสนับสนุนแนวทางการบริหารเรือนจำด้วยระเบียบวินัยและการลงโทษที่เข้มงวดกว่านี้ทำไมคุณถึงรื้อถอนเรือนจำที่มีประวัติการลงโทษอันเข้มงวดมาอย่างยาวนานเรือนจำและระบบปฏิบัติงานของเราล้าสมัยไปแล้วครับผมเราตัดสินใจสร้างเรือนจำแห่งใหม่แทนที่ซึ่งชั้นนโยบายที่ทันสมัยกว่านี้เรือนจำแห่งนี้เคยออกข่าวเมื่อ 2-3 ปีก่อนในฐานะเรือนจำไม่กี่แห่งที่มีระบบการประหารชีวิตนักเคลื่อนไหวมากมายต้องการให้ยกเลิกกฎหมายประหารชีวิตในรัฐนี้คุณสนับสนุนพวกเขาหรือคุณจะสร้างห้องประหารชีวิตขึ้นมาใหม่ครับทุกอย่างกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาครับผมและเราจะต้องคุยกันอย่างจริงจังขอบคุณนายกเทศมนตรีเฮลเลอร์ขอกลับไปที่ห้องส่งพบกับข่าว CDC รายงานสดเกี่ยวกับระบบเรือนจำของเราหลังจากโฆษณาเราจะมาพบกับดร.วอเตอร์เฮิร์สผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยานักโทษและการบำบัดฟื้นฟูดีใจด้วยที่ได้รับตำแหน่ง CEO นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีคุณมีอำนาจเบ็ดเสร็จในนี้ไม่มากก็น้อยและคุณจะต้องพบกับความท้าทายอีกมากในอนาคตไม่ว่าจะเป็นจำนวนนักโทษที่เพิ่มมากขึ้นและอัตราการก่อคดีที่สูงขึ้นสำหรับห้องประหารชีวิตคุณจะทุบทิ้งหรือจะเก็บไว้ก็เป็นเรื่องของคุณคุณสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ถึงคุณไม่ทำก็มีคนอื่นทำอยู่ดีส่วนเป้าหมายการบริหารผมก็ตั้งไว้ให้คุณเหมือนกับผู้บริหารคนก่อนๆโดยมีแค่กำไรอัตราการก่อคดีซ้ำและศักยภาพการรองรับโทษคุณจะใช้วิธีไหนเพื่อบรรลุเป้าหมายก็ตามใจคุณอีกอย่างนึงนะชาร์กวอลเล่ CEO คนเก่าได้ทิ้งจดหมายที่เขาเคยมอบให้สถาปนิกเรือนจำคนก่อนๆที่สมัครทำงานกับบริษัทเอาไว้เขามีคำแนะนำดีๆให้คุณลองอ่านดูคุณอาจพบข้อมูลที่เป็นประโยชน์รู้สึกว่าตอนนี้นะครับผมเราจะได้รับหน้าที่เป็น CEO แล้วนะฮะเยี่ยมไปเลยขอให้โชคดีก่อนอื่นจะทำอะไรก่อนดีฮะอันดับแรกนะครับผมคิดว่าเราน่าจะสร้างห้องขังก่อนนะโอเคกำหนดบริเวณนะครับผมเอาเป็นตรงที่เป็นห้องขังแล้วกันส่วนไอ้ตัวห้องขังนะฮะไม่ใช่ไอ้ห้องผ่านชีวิตเนี่ยก็เอาไว้ตรงนั้นก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังว่าจะทำมันยังไงกับมันนะฮะเราจะทุบทิ้งหรือว่าจะเก็บเอาไว้โอเคเร่งความเร็วนะฮะเราให้คนงานมาสร้างให้เสร็จนะฮะอาจจะใช้เวลาพักนึงโอเคตอนนี้ก็บริเวณที่เป็นห้องขังของเรานะครับผมก็เริ่มเสร็จแล้วผมก็เริ่มสร้างรั้วแล้วนะณตอนนี้สร้างรั้วตรงนี้เอาเป็นประตูห้องขังแล้วก็ประตูรั้วชั้นนอกนะฮะเอาเป็นส่วนนี้แล้วกันไหนดูสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนคือจะให้มันตรงกันตรงนี้ก็เป็นประตูรั้วส่วนนอกนะต่อไปแล้วก็จะเริ่มก่อกำแพงห้องขังนะครับผมแล้วใช้กำแพงอิฐนะครับผมเอาห้องขังของเราสักกี่บล็อกดี2บล็อกก็น่าจะอยู่ได้นะวางเตียงอันนึงแล้วก็วางโถส้วมอันนึงนะครับผมใช่ไหมเดี๋ยวผมขอคำนวณนิดนึงนะ
ความยาวประมาณ3บล็อกนะครับผมคิดว่าน่าจะพอนะแล้วก็ลากยาวไปเลยประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือในเวลานี้นะครับผมมันจะไม่มีอะไรแบบมาขัดขวางเราเลยนะคือเราต้องสร้างห้องขังให้ได้มาตรฐานตามที่มันต้องการแค่นั้นนะครับผมสำหรับในด่านนี้นะเป็นอันว่าจบเกมไม่มีอะไรมากโอเคผมก็จะกั้นบล็อกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคพอดีเลยครับผมเหมือนคำนวณมาแต่ไม่ได้คำนวณนะ ประมาณนี้โอเคกั้นทีละบล็อกทีละบล็อกอันดับต่อไปก็เป็นการวางประตูนะฮะประตูห้องขังใส่ไปเลยตอนนี้ห้องขังเราก็จะเป็นห้องขังแบบเป็นห้องส่วนตัวนะฮะปุ๊บปุ๊บค่อยๆทำไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเดี๋ยวผมหาก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเตียงเตียงอยู่ไหนอ่ะเตียงอยู่นี่นะวางเตียงรู้สึกว่าเราจะใช้เงินเยอะมากเลยนะผมว่านะที่จริงการสร้างครั้งแรกนะในเกมนี้นะผมคิดว่าเราน่าจะต้องสร้างเป็นห้องขังรวมก่อนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะผมนี่เล่นสร้างห้องขังแบบห้องส่วนตัวเลยนะแล้วก็วางโถส้วมนะไม่เป็นไรครับผมถ้าหากว่ามันขัดสนเรื่องการเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวเรามีการกู้ธนาคารแล้วก็มีทุนสนับสนุนทางอื่นอีกนะเราค่อยๆเล่นไปนะครับผมคือในการเล่นเกมแนวนี้มันจะยากลำบากก็ตอนเล่นแรกๆเนี่ยแหละฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะในด่านนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะเนื้อเรื่องก็อาจจะไม่ค่อยเข้มข้นเพราะว่ามันเป็นด่านสุดท้ายแล้วคือในด่านนี้มันจะเปิดให้เราสร้างเรือนจำของตัวเองแบบเต็มที่เลยครับผมไม่ต้องไปฟังคำสั่งมันว่ามันจะให้ทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นคือเราพยายามสร้างให้มันแบบได้มาตรฐานที่สุดพอมันได้มาตรฐานแล้วปุ๊บเดี๋ยวมันจะให้เราผ่านด่านเองครับผมโอเคตรงนี้ผมก็สร้างเป็นห้องไว้ก่อนนะผมคิดว่าห้องนี้ผมจะทำเป็นห้องที่ใช้สำหรับจ่ายกระแสไฟภายในเรือนจำนะปึ๊บตรงนี้ยังไม่ได้เขาต้องมีทางเข้าเดี๋ยวก่อนนะผมหาประตูใส่ให้มันก่อนประตูอยู่ไหนอ่ะเอาเป็นประตูแบบบานเล็กแล้วกันเยี่ยมส่วนบริเวณห้องขังของเรานะครับผมก็ค่อยๆจะเริ่มสร้างไปเรื่อยๆเลยนะไปรู้สึกว่าห้องจ่ายกระแสไฟของเรานะครับผมจะเริ่มเสร็จแล้วนะแล้วก็ต่อไปนี่สถานีจ่ายไฟเอาติดตั้งไว้ตรงไหนดีประมาณมุมนี้ดีกว่านะแล้วก็สถานีจ่ายน้ำนะฮะเอาไว้ข้างๆกันนี่แหละปุ๊บโอเคได้ละแล้วก็ต้องมีเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมดูก่อนเดี๋ยวเราต้องทำการวางระบบท่อนะก่อนอื่นก็ต้องนี่ใส่เจ้านี่ไปเจ้านี่มันจะเหมือนกับเป็นตัวเก็บกระแสไฟฟ้านะครับผมคือถ้าเราใส่ป้องใส่เจ้าตัวนี้เยอะๆนะครับผมมันจะป้องกันการไฟดับนะฮะแบบว่าใช้ไฟมากเกินไปอ่ะเห็นขีดสีแดงๆไหมครับผมถ้าหากว่ามันขึ้นสูงสุดเมื่อไหร่นะครับผมไฟมันจะดับทั้งเรือนจำเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไอ้เจ้าตัวเก็บกระแสไฟนะครับผมเยอะๆเลยแต่ตอนนี้เงินเรายังไม่ค่อยมีนะครับผมใส่ไปแค่3ตัวก่อนตอนนี้เราก็เริ่มวางท่อน้ำประปาขนาดใหญ่ก่อนแล้วก็เริ่มวางสายไฟปุ๊บเยี่ยมตอนนี้ระบบการจ่ายน้ำของเราก็เริ่มทำงานแล้วนะฮะแล้วผมก็จะเริ่มวางกระแสไฟแล้วก็ท่อประปาไปตามเรือนจำนะฮะโอเคตอนนี้ระบบน้ำแล้วก็ระบบไฟของเราก็เริ่มทำงานแล้วนะระบบน้ำของเราไหลไปตามเรือนจำแล้วนะครับผมเพื่อหล่อเลี้ยงไอ้เนี่ยฮะไอ้โถขี้เนี่ยแหละครับผม
ปั๊บนี่ระบบไฟทำงานแล้วมีแสงสว่างแล้วครับผมผมขอพอสก่อนนะต่อไปเราจะสร้างอะไรกันต่อดีเดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นเราจะต้องมีโรงอาหารใช่ไหมใช่ถ้านักโทษมานะครับผมเหมือนจะไม่มีข้าวกินนะเราต้องสร้างโรงอาหารก่อนอันดับแรกเลยเอาตรงไหนดีผมว่าน่าจะบริเวณนี้นะปั๊บพอโรงอาหารเราเสร็จนะครับเราก็เริ่มวางเตาแก๊สเอ้าชิบหายตังค์ไม่พอครับซวยแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมในการเล่นครั้งแรกๆอ่ะโอ้มันจะยากมากนะครับผมตอนที่เราต้องประคองเงินทุนในเรือนจำของเราอ่ะคือสภาพว่าเงินในเรือนจำของเราอ่ะมันต้องจับจ่ายใช้สอยให้ดีนะครับผมไม่งั้นแย่เลยฮะเนี่ยตอนนี้ผมเหลืออยู่222บาทนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปหาทุนสนับสนุนดีกว่านี่เราเข้าไปในนี้นะฮะโอ้ตอนนี้เรายังไม่มีพนักงานบัญชีเลยเดี๋ยวเราต้องสร้างพนักงานบัญชีนะฮะเพื่อเราจะทำเรื่องขอกู้ธนาคารนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมหาเงินทุนสนับสนุนก่อนนะตรงนี้นะฮะเราสามารถเลือกเงินทุนสนับสนุนได้ประมาณ2ทุนนะครับผมเอาทุนไหนดีวะโอเคครับผมเอา2ทุนนี้แล้วกันครับผมต่อไปเราสามารถที่จะอัพเป็น3ทุนได้นะครับผมแต่ว่าเราจะต้องมีพนักงานบัญชีก่อนเราต้องค่อยๆทำไปนะตอนนี้เงินเรายังไม่ค่อยมีนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกมันเหมือนกับเรามาเริ่มเล่นใหม่ทั้งหมดเลยครับผมต้องเริ่มจากศูนย์จริงๆนะครับผมสำหรับด่านนี้มันเป็นเหมือนกับการพิสูจน์ตัวเราเลยดีกว่าจากที่เราเล่นมา4พาร์ทนะฮะในพาร์ทนี้จะเป็นการแบบเขาเรียกโชว์ผลงานการบริหารเรือนจำของเราที่แท้จริงนะฮะตรงนี้ก็ใส่ตู้เย็นลงไปส่วนนี้มันจะเป็นส่วนของห้องครัวนะฮะตรงนี้ก็เป็นโต๊ะแจกอาหารให้นักโทษนะฮะใส่สัก2โต๊ะดีไหมโอเคเอาโต๊ะเดียวก่อนแล้วกันนะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวตรงไหนดีคือเราต้องกะให้ดีนะครับผมกลัวว่านักโทษมันจะเดินชนกันนะฮะอันนี้เป็นเก้าอี้นั่งนะฮะเก้าอี้ยาวส่วนนี้จะเป็นส่วนของโรงอาหารของนักโทษเอ้าไอ้ห่าเอ้ยวางผิดโอ้ยต้องรอให้มันสร้างก่อนครับผมอ่ะไม่เป็นไรส่วนนี้แหละคือส่วนโรงอาหารแล้วก็โรงครัวโอเคตอนนี้โรงอาหารของเราก็เสร็จแล้วนะต่อไปผมก็จะมาเริ่มสร้างส่วนที่เป็นรั้วกั้นนะฮะเป็นรั้วกั้นยาวเลยคล้ายๆก็จะเป็นทางเดินตรงกลางนะครับผมเพราะว่าเวลานักโทษมาเดินมากินข้าวนะครับผมมันจะได้ไม่หนีคุกนะต้องทำรั้วกั้นไว้ก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประตูใหญ่ซึ่งถ้าหลุดจากประตูใหญ่นี้ไปก็จะออกสู่โลกภายนอกเลยนะ คือเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านี้ครับผมต้องค่อยๆทำนะฮะตอนนี้คุกเรามันมีแค่รั้วบางๆกั้นแค่นั้นเองแหละครับผมตรงนี้เป็นร้านกิจกรรมนะครับผมเราต้องมีโทรศัพท์ครับผมเพื่อให้นักโทษได้ไปโทรหาครอบครัวนะมีโต๊ะสนุกให้เฮ้ยเยอะไปป่าววะเนี่ยไม่เป็นไรผู้ความสุขของนักโทษนะฮะตรงนี้เป็นที่ยกน้ำหนักเอาไว้ออกกายบริหารเดี๋ยวก่อนตรงนี้เป็นโซฟายาวเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจเดี๋ยวก่อนนะวางตรงไหนดีเอาประมาณนี้แล้วกันนะโอเคหาทีวีจอยักษ์ครับผมมีไหมอยู่ไหนวะทีวีจอยักษ์นี่ทีวีจอยักษ์อยู่นี่วางไว้ตรงนี้เป็นเลยมีอะไรอีกไหมเอาโต๊ะออกกำลังกายอีกตัวหนึ่งดูซิว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าอันนี้เป็นเก้าอี้ยาวนะครับผมเอาไว้ให้นักโทษมานั่งเล่นนะนั่งคุยกันเอ๊ะไม่เอาดีกว่าเราใช้เป็นโต๊ะอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มีเก้าอี้ยาวมันจะได้นั่งได้แล้วก็ทำอย่างอื่นได้ด้วยนะโอเคตรงนี้ก็คือส่วนของลานกิจกรรมของเราที่จริงลานกิจกรรมเราจะเอาไว้ด้านนอกก็ได้นะฮะหรือว่าจะไว้ด้านในก็ได้แต่ผมคิดว่าผมอยากได้แบบกินแบบคุกเมืองนอกไงไอ้ที่มันมีลานกว้างๆตรงกลางใช่ไหม
แล้วก็ส่วนห้องขังมันจะอยู่ด้านข้างใช่ไหมแล้วก็มี2ชั้นแต่เพอร์เอิร์นเกมนี้มันสามารถสร้างห้องขังได้แค่ชั้นเดียวไงต่อไปแล้วก็จะวางระบบน้ำประปานะครับผมไปที่ห้องครัวแล้วก็วางระบบไฟฟ้าไปที่โรงอาหารนะครับผมประมาณนี้เยี่ยมไปเลยโอเคต่อไปแล้วก็รอให้คนงานมาสร้างนะฮะพื้นที่ส่วนนี้นะครับผมจะวางให้เป็นออฟฟิศนะครับผมสำหรับพัสดีแล้วก็ใครก็ได้ที่อยากจะใช้ออฟฟิศอ่ะให้มาใช้ส่วนนี้นะสร้างไว้ก่อนประมาณนี้โอเคตอนนี้นักโทษของเราก็เริ่มเข้ามาแล้วนะตอนนี้อัตราการรับนักโทษของเราอยู่ที่5คนนะครับผมขอดูก่อนนี่มีอะไรบ้างตอนนี้เงินทุนสนับสนุนของเราก็มายังไม่ถึงนะครับผมเราเหลือแค่210บาทเองนะฮะในเรือนจำของเราโคตรจนนะครับผมนักโทษจะมีข้าวกินไหมเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นเลยสำหรับข้อมูลการเงินนโยบายก็ไม่มี คือตอนนี้เรายังไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะครับผมดูเด็ดพื้นเรือนจำสกปรกมากเลยอ่ะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยผมเห็นเหมือนรูปภาพอะฮะขอคิดสู้ก่อนเนี่ยโอ้ตอนนี้นักโทษรู้สึกมีความสุขมากนะครับผมได้โทรศัพท์คุยกับบรรดาครอบครัวโอ้แปลว่าการบริหารเรือนจำของเรานี่ใช้ได้เราจะเห็นภาพนักโทษมีความสุขแล้วก็สบายใจฮะส่วนนี้ก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนนะเรากั้นอีกได้ไหมอ่ะกั้นไม่ได้แล้วเนาะโอเคโอ้แย่รู้สึกว่าตอนนี้จะเกิดการฆ่ากันตายเกิดขึ้นแล้วนะฮะเอ๊ะไม่ตายครับผมแค่หมดสติเพราะฉะนั้นเราจะต้องการห้องรักษาพยาบาลนะแต่ว่าตอนนี้ในเรือนจำของเราอ่ะมันยังไม่มีนโยบายด้านสุขภาพสิครับผมเราต้องค่อยๆปลดล็อกทีละนิดนะฮะโอ้ต้องใช้เงินตรงนี้อนุมัติไปแล้วด้านสุขภาพของเรานะฮะต้องใช้เงินถึง500บาทเลยนะครับผมเพื่ออนุมัติด้านสุขภาพเราไม่มีเงินถึง500บาทแล้วสิเราก็ต้องรอไปก่อนนะครับผมให้งบประมาณเข้ามาก่อนโอเคส่วนไอ้คนที่บาดเจ็บก็นอนรอความตายไปก่อนแล้วกันนะครับผมสึกห้าวดีนะพวกมึง เอาละครับผมรู้สึกว่าตอนนี้งบประมาณของเราจะมาแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูสิไอ้ตารางตัวนี้มันก็เหมือนกับเป็นตารางการอัปเกรดนะฮะประมาณนั้นแหละเราอยากได้ส่วนไหนแล้วก็อัปเกรดตรงนั้นไปแต่ว่ามันต้องใช้เงินนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของพนักงานทำความสะอาดแรงงานนักโทษนี่ฝ่ายการเงินเราต้องการพนักงานบัญชีนะครับผมก็กดอัพไปนี่ตรงนี้เรื่องสุขภาพกดอัพไปโอเคตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะอัพได้นะครับผมมันบอกว่ามันต้องการหัวหน้าคนงานนะฮะเดี๋ยวเราต้องจ้างหัวหน้าคนงานมานะครับผมถึงสามารถที่จะมาอัพตรงนี้ได้นะฮะโอเคตอนนี้เราก็มีนโยบายเรื่องสุขภาพแล้วนะเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับผมตอนนี้พ่อครัวของเราก็ขยันขันแข็งนะครับผมอันนี้คือหัวหน้าคนงานจัดไปครับผมต้องการสำนักงานให้หัวหน้าคนงานนะฮะนี่ตรงนี้ก็สามารถอนุมัติได้แล้วเห็นป่ะตอนนี้เรือนจำของเราก็จะมีพนักงานทำความสะอาดแล้วฮะมันก็จะไม่แบบเปื้อนเปื้อนเดี๋ยวเราต้องสร้างสำนักงานให้กับหัวหน้าคนงานของเรานะครับผมดูซิมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมผมว่าผมซื้อโต๊ะแจกจ่ายอาหารให้อีกอันนึงดีกว่าเราจะได้แจกจ่ายอาหารได้อย่างทั่วถึงนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาสร้างพวกออฟฟิศกันดีกว่าสำนักงานตอนนี้เราก็มีสำนักงานให้หัวหน้าคนงานแล้วนะนี่ตอนนี้เรามีออฟฟิศ2ออฟฟิศแล้วนะครับผมตามข้อแม้ที่มันต้องการเลยอะไรเจ้าหน้าที่1คนกำลังรู้สึกเหนื่อยคือไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่ภารกิจทั้งหมดไปนะครับผมภารกิจหลักๆของเราในด่านเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมคือเราทำแบบไหนก็ได้เราพยายามสร้างเรือนจำให้เป็นของเราเองแล้วก็ให้มันผ่านเกณฑ์แค่นั้นแหละครับผมส่วนไอ้ด้านข้างเนี่ยมันเป็นแบบแค่ความต้องการแบบเล็กๆน้อยๆอะฮะไม่มีอะไรมากมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้ครับผม
ถ้าเราไม่ทํามันก็อาจจะเกิดผลกระทบเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราสามารถควบคุมมันได้ก็คือไม่มีผลกระทบอะไรกับเรือนจำของเราฮะ โอเคตอนนี้ผมก็ได้สร้างเป็นห้องขังนักโทษแบบชั่วคราวนะครับผมคล้ายๆกับเป็นห้องพักนักโทษนะครับผมนักโทษที่เข้ามาใหม่นะเพราะตอนนี้ห้องขังของเรายังไม่เพียงพอต่อการอยู่อาศัยของนักโทษนะฮะแล้วก็กำลังที่จะเริ่มสร้างส่วนนี้จะเป็นห้องที่ใช้สำหรับให้ญาติเข้ามาเยี่ยมนักโทษนะฮะเราต้องมีนะครับผมไม่งั้นสุขภาพจิตของนักโทษจะไม่ดีนะต้องให้มีการพบญาติด้วยนะครับผมก็ทำตามหลักที่เราได้ร่ำเรียนมาตั้งแต่สามสี่พาร์ทแรกที่เราเล่นนั่นแหละครับผมนี่ห้องพยาบาลเราก็มีแล้วเรามีหมอแล้วเห็นเปล่าไปนักโทษของเราก็อยู่ดีมีสุขดีนะไหนดูสิเราต้องการที่จะอัพเรื่องอะไรบ้างเงินกู้ธนาคารนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะผ่านแล้วนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงตอนนี้เรามีเงินสนับสนุนมาใหม่นะฮะแล้วสามารถขอทุนเพิ่มได้นะนี่เอาอันนี้เลยปุ๊บเป็น2ทุนนะฮะต่อไปมันก็จะมีเพิ่มมากๆขึ้นนะฮะเป็น3ทุนตอนนี้เราใช้ได้แค่2ทุนเราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมจากเงิน200กว่าบาทนะครับผมตอนนี้เงินในธนาคารเงินในเรือนจำของเรามีเป็นหมื่นแล้วนะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องที่ใช้สำหรับเยี่ยมนักโทษนะฮะเราต้องใช้อันไหนอีกนะเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่เก้าอี้ตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ทำการเดินไฟเข้ามาในห้องเยี่ยมนักโทษนะครับผมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกำหนดให้ตรงนี้เป็นปั๊บโอเคห้องเยี่ยมนักโทษตอนนี้ห้องเยี่ยมนักโทษของเราก็เสร็จแล้วนะตอนนี้บรรดาญาติพี่น้องก็หลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมนักโทษนะครับผมตอนนี้ก็นั่งคุยกันอย่างมีความสุขเลยทีเดียวไหนเรามาดูส่วนอื่นสิว่าเรายังขาดอะไรไปบ้างนะฮะเดี๋ยวก่อนนะนี่พนักงานทำความสะอาดของเราผ่านแล้วนะครับผมได้รับการอนุมัติแล้วแล้วก็ใส่ไปเลยเยอะๆรู้สึกว่าห้องขังของเรานะครับผมจัดสกปรกเหลือเกินเห็นตามพื้นไหมครับมีแต่รอยตีนเหยียบย่ำเต็มพื้นเลยดูแต่สีดำๆต่างๆโอเคแล้วก็ปล่อยให้พนักงานทำความสะอาดทำงานไปนะครับผมดูซิมีอะไรที่ขาดอีกไหมเกมนี้เป็นเกมที่เล่นแล้วค่อนข้างที่ต้องใช้เวลามากๆเลยนะเพราะว่ามันต้องคิดหลายตลบมากเลยโอ้ไหนมีอะไรที่ขาดอีกไหมดูผมดูก่อนนะค่อยๆดูไปนะครับผมคือผมจะทำแต่นโยบายหลักเท่านั้นนะคือเควสหลักอะฮะส่วนไอ้พวกสิ่งที่มันต้องการแบบเล็กๆน้อยๆอะเอาไว้ที่หลังเอาไว้ค่อยเพิ่มเติมที่หลังนะฮะโอเคอะไรอ่ะแต่คนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยไปยิงขวางประตูให้ประตูหนีบเล่นซะงั้น โอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาดูที่แผนผังการบริหารเรือนจำของเราดีกว่ามีส่วนไหนที่เราจะต้องการพัฒนาเพิ่มเติมไหมเรื่องการกู้ธนาคารก็เหมือนกับจะได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติแบบสมบูรณ์นะ มีอะไรขาดอีกหรือเปล่าตรงนี้ต้องการบัญชีอ๋อเดี๋ยวก่อนนะต้องการบัญชีเหรอเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรอีกไหมต้องการบัญชีนี่คือเราต้องมีพนักงานบัญชีใช่ไหมใช่ผมยังไม่ได้สร้างพนักงานบัญชีเลยนี่หว่าโอ้ลืมไปเลยเดี๋ยวเราต้องทำต้องสร้างพนักงานบัญชีก่อนนะโอเคตรงนี้เป็นจดหมายของCEO คนเก่าที่ทิ้งเอาไว้นะครับผมผมจะอ่านดีไหมเนี่ยโอเคผมจะไม่ขออ่านแล้วกันนะรู้สึกแม่งยาวเหลือเกิน มันก็เป็นคำแนะนำแบบเขาเรียกอะไรพื้นฐานนะครับผมไม่มีอะไรมากมายนะถ้าใครอยากอ่านก็ลองอ่านดูแล้วกันนะผมโอเคทิ้งให้อ่านตรงนี้แล้วกันแล้วก็จะข้ามไปในส่วนนี้นะครับผมเราจะเริ่มสร้างออฟฟิศสำหรับพนักงานบัญชีของเรานะครับผมเราจะต้องมีพนักงานบัญชีเพื่อที่เขาจะได้ทำบัญชีนะครับผมเราจะได้ทำเรื่องที่จะกู้ธนาคารได้นะฮะแล้วก็ถ้าเรามีพนักงานบัญชี
เราก็จะได้เงินทุนสนับสนุนเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจาก2ทุนกลายเป็น3ทุนนะครับผมโอ้ตอนนี้นักโทษก็กำลังกินอาหารกันอย่างเมามันครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะต้องเริ่มขยายโรงครัวแล้วล่ะรู้สึกว่าห้องครัวกับโรงอาหารของเราเนี่ยมันจะเล็กเกินไปซะละเดี๋ยวขอเพิ่มโอ้ไม่ต่อยกันต่อยกันอีหาไอ้พวกนี้โอเคมีต่อยกันด้วยนะครับผมแต่ไม่เป็นไรเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆครับผมสำหรับเรือนจำแห่งนี้นะผมเห็นมันต่อยกันทุกวันนี่แหละเราก็ต้องใส่โต๊ะสำนักงานลงไปวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้ดีกว่าเก้าอี้ปั๊บและก็ต้องมีตู้เก็บแฟ้มเอกสารนะฮะและที่สำคัญเอ้ยออกสิออกสิไม่ออกแล้วก็นะมีอะไรอีกไหมที่ขาดไปนี่ตรงนี้ตั้งให้เป็นสำนักงานโอเคแล้วก็ไหนวะนี่ไหนอ่ะโอ้โหแค่นี้มองไม่เห็นงูกัดตายอ้าววางไม่ได้อ๋อต้องวางนอกบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวมันเข้ามาจับจองเองนี่ตอนนี้เราก็มีพนักงานบัญชีแล้วมาเดี๋ยวเรามาวางระบบไฟเข้าไปในออฟฟิศกันดีกว่าเยี่ยมวางเผื่อมาเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็ต้องมีออฟฟิศของของคนนู้นคนนี้ตอนนี้เราได้พนักงานบัญชีแล้วนะเดี๋ยวเราดูสิตอนนี้การกู้เงินธนาคารของเราผ่านแล้วนะแล้วก็เงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมเยี่ยมเลยเราก็รอให้มันเสร็จแค่นั้นแหละฮะโอ้ตอนนี้คุกของเราก็เริ่มแล้วนะครับผมเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะนี่ห้องขังรวมผมก็ทำการขยายเรียบร้อยแล้วนะจากห้องแค่บล็อกเดียวตอนนี้เป็น3-4บล็อกเลยนะแล้วผมก็จะทำการเดี๋ยวก่อนนะมีอะไรที่จะต้องทำอีกไหมนี่การลาดตระเวนก็คล้ายๆกับการอัปเกรดนั่นแหละฮะไม่มีอะไรมากตรงนี้ดูสิทำไมห้องนี้มันมืดจังอะระบบไฟก็มาแล้วดีกว่าโอเคปล่อยมันไปให้มันอยู่มืดๆอย่างนั้นแหละบางทีพนักงานบัญชีของเราอาจชอบอยู่มืดๆก็ได้นะตอนนี้โครงการการขยายห้องครัวแล้วนะครับผมกับโรงอาหารแล้วก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะตอนนี้โรงอาหารของเราก็ใหญ่ขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะรองรับนักโทษจำนวนมากนะโอเคไหนดูซิตรงนี้ใส่ประตูเข้าไปใส่ประตูเข้าไป2บานนะครับผมสังเกตตอนนี้เงินทุนของเราค่อนข้างที่เยอะนะผมว่านะมีอยู่ตั้ง 80,000 นะจากตอนแรกแค่200กว่าบาทเองนะครับผมส่วนที่เป็นห้องครัวก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาวางพวกอุปกรณ์ต่างๆกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้โรงอาหารขยายโรงอาหารเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก่อนตรงนี้ก็วางเครื่องครัวลงไปเพิ่มเติมเดี๋ยวเราต้องจ้างคนครัวเพิ่มด้วยนะวางไปเลยเงินเยอะเงินเยอะไม่ต้องกลัวเฮ้ยตอนนี้นายกเทศมนตรีโทรมาแล้วว่ะสงสัยจะผ่านเควสครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิกำลังสร้างห้องครัวอยู่โอเคแป๊บนึงตรงนี้ก็วางซิงค์น้ำไหนดูสิคุณได้ประสบความสำเร็จในการสร้างเรือนจำรัฐที่มีคุณภาพมาตรฐานขั้นต่ำแล้วจากนี้ไปคุณสามารถเลือกเส้นทางอาชีพได้ตามต้องการโอ้โหแค่ขั้นต่ำเองเหรอวะคุณเริ่มบริษัทของคุณเลือกสามารถเลือกอนาคตของตนได้อย่างอิสระที่สำนักงานนายกเทศมนตรีเราสนใจอยู่เรื่องเดียวคืออัตราการก่อคดีซ้ำถ้าคุณสามารถลดอัตราการก่อคดีซ้ำโดยรวมของนักโทษได้ผมก็จะถือว่าคุณทำสำเร็จคนอย่างคุณหมอเฮิร์ทเชื่อมั่นในการศึกษาการบำบัดฟื้นฟูการฝึกทักษะและโครงการสร้างสรรค์อื่นแต่ถ้าถามผมนะผมว่าการลงโทษให้หนักมีประสิทธิภาพไม่แพ้กันทั้งหมดแล้วแต่คุณผมขอให้คุณโชคดีแล้วกันเมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกไปที่รูปพลลอยบนถนนเพื่อออกจากเรือนจำแห่งนี้โอเคครับผมรู้สึกว่าเราจะผ่านเกณฑ์ทั้งหมดแล้วนะแต่ว่าตอนนี้เราสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอทำนู่นทำนี่อีกนิดนึงแล้วกันก่อนที่จะ
ออกไปจากเรือนจำแห่งนี้นะครับผมเติมไอ้นู่นเติมไอ้นี่เดี๋ยวผมขอวางระบบน้ำในห้องครัวก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะจากเรือนจำแห่งนี้ไปเราอยากให้นักโทษของเรานะครับผมมีชีวิตที่ดีในเรือนจำแห่งนี้นะวางระบบน้ำระบบไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ขยายโรงอาหารอันไหนอันนี้เก้าอี้อันไหนโต๊ะวะเดี๋ยวก่อนหน้าตาไม่เหมือนกันเหลือเกินอันนี้มันอันนี้มันอันนี้มันเดี๋ยวก่อนนะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอันนี้เป็นโต๊ะถูกแล้วไปหาโต๊ะกับเก้าอี้นี่มันความใหญ่นี่มันไม่ต่างกันเลยว่ะแล้วก็เก้าอี้ปั๊บ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 เยี่ยมเดี๋ยวรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องอะไรวุ่นวายขึ้นข้างบนปะวางไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยรื้อทิ้งทีหลังตอนนี้ก็ผลงานก็เริ่มมาแล้วก็ใส่นะโต๊ะแจกจ่ายอาหารมันอยู่ตรงไหนว่าตรงนี้เป็นโต๊ะสนุกก็ใส่ไปก่อนแล้วกันไม่มีอะไรครับผมแค่เป็นเสียงวุ่นวายนักโทษพวกนี้ชอบขี้วุ่นวายครับผมชินซะแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนไหนเราต้องใส่อะไรเข้าไปอีกนะนี่โต๊ะแจกจ่ายอาหารนะครับผมเอามาวางไว้ที่มุมนี้เพิ่มเติมปั๊บเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็รอให้ระบบไฟนะครับผมเดินเข้าห้องครัวให้เรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็จ้างพ่อครัวเพิ่มเติมด้วยเยี่ยมเร่งความเร็วนิดนึงโอ้ยตอนนี้นักโทษของเราครับผมกุลีกระจรเข้ามาที่ห้องครัวแห่งใหม่ของเราแล้วโอ้กินข้าวอย่างอร่อยดูแล้วมันเป็นภาพที่มีความสุขเหลือเกินครับผมเห็นนักโทษมีความสุขแล้วก็มีความสุขไปด้วยตีหลังจากกินข้าวแล้วก็มายิงสนุกเพื่อย่อยอาหารนิดนึงนะฮะวางถังขยะไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่ทิ้งขยะให้นักโทษนะโอ้มันกินข้าวกันเร็วมากครับผมไม่เร็วได้ไงฮะเร่งความเร็วสูงสุดเลยเรามาดูในส่วนนี้นะครับผมซึ่งเป็นส่วนด้านบนของเรือนจำของเรานะครับผมก็ได้ทำการขยายเรือนจำของเรานะครับผมให้ใหญ่โตขึ้นเพื่อที่จะรองรับนักโทษจำนวนมากขึ้นนะครับผมนี่ตอนนี้ห้องขังของเรานี่ครับผมโคตรเยอะฮะตอนนี้คนเตี้ยงคนเตี้ยงคนส้วมคนส้วมไหนดูสิเรามีอะไรที่จะต้องทำอีกไหมก่อนที่เราจะออกจากเรือนจำแห่งนี้โอเคประตูตรงนี้ถอนไปก่อนนะแล้วก็ก่อกำแพงขึ้นมาแทนฮะเอ้ยต้องรอให้มันมาถอนก่อนป่ะไม่งั้นก่อกำแพงไม่ได้เราต้องใส่ประตูตรงนี้เข้าไปนี่นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยนานเอ้ยนักโทษไอ้คนนี้มันเสียชีวิตเหรอเฮ้ยเป็นไรตายป่ะอยู่ดีไม่ก็ตายวะเฮ้ยใส่เตียงเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่นี่โถส้วมระบบน้ำก็โอเคแล้วนะผมว่านะเดี๋ยวก่อนเนี่ยทำไมมันไม่มารื้อถอนไอ้ประตูตรงนี้เห็นป่าวตัวนี้เรือนจำของเรานะครับผมโอ้ใหญ่โตมากเลยนี่ซอยห้องอย่างกับคุกอะไรแถวเขมรแดงฮะ ชื่อคุกอะไรนะโอเคคือซอยเป็นห้องยาวแถวยาวเลยครับผมอย่างกับห้องแถวเลยโอเคตอนนี้เราปิดเอาไว้ดีกว่านะผมว่านะให้คนเข้าออกนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นผมกลัวนักโทษมันจะหนีออกทางนี้ได้สิครับผมโอเคปิดไว้ก่อนประตูตรงนี้ก็รื้อทิ้งไหนไปเดี๋ยวเราไปดูที่ส่วนอื่นดีกว่าโอ้ตอนนี้ก็คนงานของเราก็ค่อยๆทยอยนะครับผมขนเตียงขนตังเข้าไปที่เรือนจำนะครับผมเดี๋ยวก่อนเราจะต้องทำอะไรต่อนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคพอเรือนจำของเราเสร็จแล้วนะครับผมก็กำหนดพื้นที่ส่วนนี้ให้เป็นห้องขังทั้งหมดเลยนะโอ้โหโคตรยาวฮะต่อไปนี้นักโทษของเราก็นะครับผมก็จะไม่ต้องมาเบียดเสียดกันอยู่ในห้องขังชั่วคราวนะครับผมทุกคนก็จะมีห้องขังที่เป็นส่วนตัว
แบบนี้ฟ้าโอ้มาแล้วครับผมเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วฮะโอ้ยเอ้ยอันนี้ห้องฉันอันนี้ห้องแกฉันจะอยู่ห้องนี้ห้องนี้ใหญ่กว่าฮ่าทุกคนดีใจมากนะครับผมต่างดีอกดีใจกันทุกคนแหมถ้ามีต่างอีกนิดนะฮะจะติดทีวีให้กับทุกคนในทุกห้องเลยนะผมว่านะโอ้เริ่มมากันแล้วครับผมไหนดูสิตรวจความเรียบร้อยส่วนด้านหลังนี่จะเป็นห้องอาบน้ำนะฮะไหนตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนะครับผมอีกที่หนึ่งเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวกันนะผมจะต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมผมขอดูก่อนนะตรงนี้เป็นส่วนแสงเอ๊ะทำไมพื้นที่ข้างในนี้มันเป็นพื้นที่สีดำครับผมงงมากเลยฮะทำไมในห้องขังส่วนนี้มันเป็นพื้นที่สีดำอ่ะโอ้โหไม่อาบน้ำกันทะลักออกมาข้างนอกเลยฮะเออโอเคครับผมว่าเรือนจำของเราก็ตอนนี้ก็อยู่ตัวแล้วนะครับผมทุกคนก็มีความสุขดีปะไม่น่าจะมีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวเราออกจากเรือนจำแห่งนี้กันดีกว่าไปดูซิว่าผลงานของเราจะเป็นยังไงนะฮะรับสิทำไมไม่รับยังไม่มีอีกเหรอนานแค่ไหนแล้วผมจำไม่ได้แล้วไม่มีใครโทรมาไม่มีใครเขียนจดหมายมาผมเสียใจด้วยมอแกนคุณคงเจ็บปวดมากแต่คุณยังมีโอกาสอย่าทำพลาดล่ะผมสงสัยไอ้ผู้คุมคนนี้มากเลยครับตกลงมันเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายวะเนี่ยเฮลลี่ขอให้โชคดีอย่าพยายามบอกสิ่งที่คุณคิดว่าพวกเขาอยากฟังผมต้องไปแล้วจะต้องออกอากาศในอีกหนึ่งนาทีเอ้ยนี่มันห้องพิจารณาการพักโทษนี่ว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเฮนรี่จะได้รับการปล่อยตัวแล้วครับผมไหนดูสิประวัติของนายพบกันอีกครั้งกับข่าว CDC รายงานพิเศษกับนายกเทศมนตรีคัสเฮนเดอร์และดร.เฮิร์ทซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้งบประมาณมากเกินควรในการฟื้นฟูเรือนจำดร.เฮิร์ทคุณเชื่อว่าคุณประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสปรับปรุงตัวเองได้และเราต้องมอบโอกาสนั้นให้กับเขาผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าเราได้มอบทัศนคติที่ดีและความหวังให้แก่ผู้ต้องขังจำนวนมากในเรือนจำแห่งนี้ได้อย่างแท้จริงการคุมขังควรใช้เป็นเครื่องมือในการลงโทษและไม่ควรใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองการลงโทษและการจำกัดสิทธิ์ของพวกเขาในระหว่างการรับโทษมีแต่จะเพิ่มความไม่พอใจรู้สึกว่าดร.เฮิร์ทกับนายกเทศมนตรีนี่เขาจะมีความคิดเห็นที่ต่างกันนะฮะขัดแย้งกันฮะเรามอบทักษะอันมีค่าให้กับพวกเขาและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความหวังเฮ้ยนี่มันเราหวังว่าพวกเขาจะกลับคืนสู่สังคมและทำสิ่งที่ดีหลังจากที่พวกเขาออกไปนี่มันมอร์แกนนี่หว่าได้รับการปล่อยตัวครับผมโอ้โหเป็นเรื่องที่เครียดขนลุกเลยเดี๋ยวกันดีครับผมจบดีมากเลยประชาชนทั่วไปไม่ได้รับการฝึกอารมณ์ฟรีคอร์สเรียนฟรีและงานที่รับประกันรายได้แบบนี้เถียงกันครับผมเรากำลังละเลยเหยื่ออาชญากรรมและให้รางวัลกับผู้กระทำผิดสิ้นเปลืองเงินจำนวนมากมหาศาลเพื่อให้พวกอาชญากรรมพวกนี้รู้สึกว่ามีคุณค่าในตัวเองThank you.
ี่รักพี่รักผมคิดถึงคุณเหลือเกินเราสร้างความแตกต่างได้แม้จะบำบัดได้ทีละคนก็ยังดีสอนแมวให้ฆ่านกแต่สุดท้ายมันก็ฆ่าแล้วก็คาบกลับมาให้คุณอยู่ดีลูกมานี่สิจ๊ะคุณเปลี่ยนอะไรคนพวกนี้ไม่ได้หรอกโอเคครับผมก็จบจนได้นะครับผมสำหรับ Pleasant Architect นะครับผมในพาร์ทนี้เป็นถือว่าเป็นการจบที่ค่อนข้างที่จะชอบนะผมชอบการจบแบบนี้นะครับผมเหมือนว่าทุกคนก็ได้รับโอกาสนะครับผมได้รับอิสรภาพทุกคนนะครับผมที่ทำผิดนะครับผมมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะฮะทุกคนนี้ได้ผูกคอตายในห้องขังนะฮะก็มาทำให้เรารู้นะครับผมว่าชีวิตในเรือนจำเนี่ยมันเป็นยังไงนะสำหรับเกมนี้นะคือเล่นมาที่ผมค่อนข้างที่จะค่อนที่จะเข้าใจเลยนะก็ในห้องขังก็อาจในเรือนจำมันก็จะมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีใช่ไหมบางคนก็อาจจะแบบกระทำผิดมาจริงแต่บางคนก็เข้าไปเพราะว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำความผิดก็ได้นะผมว่านะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการให้อภัยนะฮะและทุกคนก็สามารถที่จะปรับปรุงกับตัวเป็นคนดีได้นะฮะโอเคก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับผมก็สำหรับเกมนี้นะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตาม Python Architect นะครับผมมาตลอดนะถ้าถูกใจชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย